ก็มีประเด็นร้อนแต่เช้าเลยนะครับขกรณีของพี่คิสเตโนโรนันโดนะครับก็หลายครั้นก็คงอาจจะได้ฟังบทสัมภาษณ์บางส่วนกันมาแล้วนะครับที่เพจใหญ่ๆเขามาตัดให้ฟังตัดให้ชมกันนะว่าไอ้โดพูดอย่างนี้นะอะไรประมาณนี้ก็ผมก็สรุปใจความได้อันนี้จรงมันก็ประเด็นเดียวอะใหญ่ๆเลยก็คือว่าโด้โจมตีสโมสรน,นะครับที่ไม่พัฒนา ซึ่งผมจะมาเล่าให้ฟังครับโดยอย่างแรกเลยโดยน้นี่ได้โจมตีอิดิกเทนฮากนะครับไม่รู้ว่าพี่แกยตั้งใจที่จะโจมตีโดยตรงหรือว่าเป็นเพราะ,ะนักข่าวถามนะครับก็คือว่าสมมุติว่า,าคุณเตรียมสคริปต์มาแบบให้ตอบ1234 1 2 3 4 1, 3, อ่าจะพูดเรื่องราวประมาณนีนะ้ถ้าเกิดสมมุติว่าให้สัมภาษณ์แบบโดยที่ไม่มีนักข่าวถามเลยโด้ก็อาจจะพูด ประเด็นประมาณนี้แต่อาจจะไม่เกี่ยวกับอีดิเทนฮาร์ดแต่ว่าถ้าเกิดว่า,าทางนักข่าวถามคนพิธีกรถามก็จะเป็นที่ต้องตอบก็คือมีการโจมตีอีลิกเทนฮาร์ดนะซึ่งนี่ก็เป็นประเด็นที่ผมไม่ค่อยจะรับได้ต่เท่าไหร่นะที่แบบโจมตี Heart, นะเฮ้ยเขาไม่ให้ความเคารพแก่ผมแล้วอะไรผมยังไม่จะเป็นที่ต้องให้ความเคารพแก่เขาอะไรประมาณนี้ผมไม่ชอบเขาอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ดูแล้วว่า ซึ่งผมก็ดูแล้วว่าโรนันโดนะครับไม่ได้ตั้งใจแบบจะที่จะโจมตีอีดิึงนฮารบแบบตรงๆต,ตรงเลยนะแบบตรงดิ่งเลยเพราะสังเกตว่าถ้าเกิดว่าโดตอบประเด็นไหนของพิธีกรยาวๆอะ่ะก็แปลว่าโดตั้งใจ,จโจมตีคนนั้นเป็นพิเศษแต่ถ้าเกิดว่าโดตอบ ประเด็นไหนของคนนั้นสั้นๆก็แปลว่าโดอาจจะโจมตีคนนั้นน้อยหรือว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดถึงเขาตัต้งแต่แรกอย่างอีลิเทนฮาเป็นต้นแต่ที่แน่ๆก็คือว่าสโมสรนี้โดนหนักจริงๆก็คือว่าแมนยู Man U, มีการโจมตีแมนยูใช่ไหมบอกโอ้ยอุปกรณ์ตั้งแต่ผมอยู่แมนยูอะจนกระทั่งผมไปอะอุปกรณ์ก็อันเดิมจริงๆแบบ โอ้อะไรว่าทำไมมันไม่มีการพัฒนาขึ้นเลยอะไรประมาณนี้ซึ่งประเด็นนี้นะครับมันไม่ใช่คนแรกโดโดนี่ไม่ใช่คนแรกที่พูดนะทั้งลิโอพอสโคอะไรที่เป็นตำนานน่ะพูดเรื่องนี้หมดเลยแบบโอ้ยอะไรว่อุปกรณ์สนิมเคราะสนามก็แบบมีเสียงอิดอารสนิมเคระอะไรประมาณนี้นะซึ่งอันนี้ผมต้องยอมรับว่า ไม่ใช่คนแรกเม่โดไม่ใช่คนแรกที่พูดเรื่องไอ้อุปกรณ์กีฬาตกรุ่นอะไรประมาณนี้ไม่ใช่คนแรกครับผมได้ยินเรื่องนี้บ่อยมากสำหรับแมนยูนะไอ้เรื่องอุปกรณ์กีฬาตกรุ่นถ้าถามว่ามันโมโหมันก็น่ามโมโหจริงๆนะเถ้าเกิดผมเป็นโด้นะผมก็โมโหแบบสโมสรอ,อะไรวะมึงมึงจะให้กูใช้อุปกรณ์อนะรุ่นเก่ากึกอย่างนี้เหรสมัยนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแะล้วดูอย่างมัดริดนะมีอุปกรณ์อะไรวะยิงฟรีคิกแบบปรับขึ้นลงเองได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มีการ โจมตีรับรังหนิกนะครับที่อันนี้ผมยอมรับว,ว่าผมก็เห็นด้วยมึงตั้งมาทําหอ,อกอะไรอันนี้อันนี้เรื่องจริงถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นนี่ใช้คาลิ่ต่อก็ได้ตั้งมาแบบเอาวัฒนธนวยการกีฬามาแล้วก็มาเป็นโค้ดสารภาพลยยุคลราตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ดูแมนดูแบบทุกนัดเลยแล้วแบบมันน่าเบื่อแมนดูยุคนั้นอนะ่ะสารภาพตรงๆนะครับแล้วก็มีการโจมตีอันที่จริงก็โจมตีหมดนั่นแหละซึ่ง โดยประเด็นหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบางคนก็และมีการวิจารณ์ถึงลูนี่ด้วยนะเออบอกว่าลูน่ก็คือก่อนหน้านี้ลูนี่ให้สัมภาษณ์อ่าวิจารณโรรันโดนะครับก็ตอนนั้นลูนี่ก็ยังเป็นโค้ชอยู่นะให้สัมภาษณ์แล้วคิดยังไงกับโรรันโดอันนี้จริงอันนี้ก็เป็นความกวนส้นตีนของนักข่าวอีกเช่นเคยนะที่แบบเอ่อประเด็นที่ไม่เกี่ยวกับอ่าทีมของเขาเขาก็ไปหาประเด็นอื่นมาเล่นอะไรนักข่าวฝรั่งมันมักจะเป็นแบบนี้แหละนะ โดยรวมก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับโดัลโดภาพรวมองค์หลักๆนะมาถึงความคิดเห็นส่วนตัวของผมบ้างนะครับผมคิดว่า,าการที่โดัลโดออกมาทิ้งบอมต้องเรียกว่าทิ้งบอมเลยนะในตอนนี้ี่กอดบอลโลกนี่แปลว่าเขาตั้งใจที่จะย้ายหลังจากจบบอลโลกเลยใช่ไหมอันนี้ผมว่าน่าจะใช่นะครับสถานีต่อไปผมก็ไม่รู้ว่าไปที่ไหนนะหรืออาจจะแขวนสตาร์ทไปเลยก็ได้ แล้วมีประเด็นหนึ่งนะครับที่โด้บอกว่าในช่วงปีซีซั่นน่ะที่เขาไม่ไปรายงานตัวกับสโมสรเพราะว่าลูกเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลแต่ว่าหลายคนก็ไม่เชื่อว่าเอ้ยป่วยจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้อันนี้ผมพูดตามตรงถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องซึ่งถ้าเปิดผมเป็นโด้นะผมก็โมโหนะแต่ว่าต้องยอมรับนะครับอันนี้ผมก็ดูโดมาหลายปีนะโดนี่ไม่ใช่เป็นคนที่ ชอบปีซีซั่นขนาดนั้นอันนี้และนี้เรื่องจริงก็คือว่าโด e นี่ไม่ใคยเป็นแบบเอ่อคนที่ชอบเล่นปีซีซั่นขนาดนั้นถึงขนาดเอ่อตอนอะไรที่ไปปีซีซั่นกับยูเว่ที่เกาหลีใช่ไหมตัวเองก็ไม่ได้ลงอะไรไปขอไม่ลงอะไรประมาณนี้ครับก็คือโด e นี่ไม่ใช่คนที่ชอบปีซีซั่นขนาดนั้นนะครับแต่ว่าไอ้เอรื่องลูกป่วยเราเอามารอเล่นไม่ได้ครับก็อ่ะก็ผมก็คารบโด e นะอ่ะครอบครัวมาก่อนครับสโมสรต่อให้สำคัญยังไงก็ต้องมาทีหลังครับ ซึ่งบทสัมภาษณ์นี้นะผมว่าโด่คงต้องปร,ปรึกษาหลายคนแล้วก็เลือกนักข่าวด้วยอ่าเลือกนักข่าวนะเลือกนักข่าวโด่นี่จําเป็นที่จะต้องเลือกอ่านักข่าวว่าจะสัมภาษณ์กับใครรายการอะไรแล้วก็อ่ค่าตัวที่เขาจ่ายเท่าไหร่สัมภาษณ์อย่างนี้มีค่าตัวนะครับอย่างเก่งก็ ผมว่าสัมภาษณ์แบบนี้นะดโดัรโนทิ้งบอมแบบนี้ประเดินเดือดขนาดนี้ผมว่าไม่ไม่ต่ากว่า10ล้าน10ล้านนะครับแล้วก็ไทมิ่งจะสัมภาษณ์เมื่อไหร่ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับโด้นี่ต้องปรึกษาทั้งทีมงานของตัวเองโด้นี่มีทีมงานเยอะนะครับทีมงานดูแลภาพลักษณ์อะไรเ,เต็มเต็มเลยเสัมภาษณ์ไปแล้วเขาจะภาพลักษณ์คุณจะเสียหายไหมเขาจะคิดกับคุณยังไงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่ง ทีมงานของโดน่ะคิดว่าไทาม,มิ่งนี้ช่วงเหมาะสคริปเป็นประมาณนี้ม,มีสคริปนะมีสคริปสัมภาษณ์อย่างนี้มีไม่มีสคริปไม่ได้ครับก็คือโดนันโดจะต้องมีสคริปพอสมควรนักข่าวก็เป็นคนนี้อ่ะเลือกแล้วเลือกหมดจัดเตรียมอะไรเรียบร้อยก่อนบอลโลกช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดรายการนี้น่าจะอัดก่อนก่อนก่อนที่เอ่อช่วงเวลาณนะปัจจุบันหลายหลายวันเลยนะอาจจะเป็นสัปดาห์เลือดจ,จะเป็นเดือนก็ได้นะครับก็ ก็อาจจะเป็นประมาณนี้นครับสาหรับโดนโด,โดให้สัมภาษณ์นะสําหรับผมผมคิดว่ามันก็มีบางประเด็นที่เราควรรับฟังเราก็ไม่ควรจะโจมตีโดทุกประเด็นครับอย่างประเด็นที่ผมไม่ชอบนี่ก็คือประเด็นที่โจมตีอิลิเทนฮาร์แบบเอ้ยเขาไม่ความคารพบผมอะแล้วเออเขาก็เออผมก็ไม่จะเป็นที่จะต้องคารุบเขาก่อนอันนี้ก็แบบไม่เข้าใจว่าโดตั้งแต่จะสื่ออะไรแต่ทุกประเด็นที่พูดหลังจากนั้นผมเห็นด้วยหมดเลยทั้ง ส,สันนิมเครเอไออุปกรณ์ตั้งแต่รุ่นเกา่ากึกอ,อันนี้เรื่องจริงเพราะว่าหลายๆคนตำนานหลายๆคนก็พูดแล้วแล้วก็ราบลังนีกแต่งตั้งมาดำเผือกอะไรอันนี้ก็เรื่องจริงอีกเอออะไรประมาณนี้นะครับก็ก็มีทั้งประเด็นที่ผมเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยแต่ประเด็นที่เห็นด้วยเนี่ยจะเยอะกว่าประเด็นที่ไม่เห็นด้วยนะอย่างประเด็นอีดินาหนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยอย่าไปโจมตีเขานะครับแต่ที่เหลือผมเห็นด้วยหมดเลยทุกประเด็นนะครับฮอรนันโด ก็หวังว่าการพูดของโดนัลดนะครับอาจจะสร้างความเดือดร้อนแบบสร้างความหนักใจให้แก่เพื่อนร่วมทีมนะแต่ว่ามันก็อาจจะสร้างความหนักใจให้สโมสรน,นั้นเ,เดินหน้าต่อไปด้วยอะไรวะโด่พูดอย่างนี้สโมสรนจะอยู่เฉยเหรอไม่มีทางครับผมอ่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ